มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับชิมชมดมกาแฟบายครัวมอทอ1กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเอี่ยวนะครับวันนี้ผมก็มีกาแฟมารีวิวมาฝากกันอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรสำหรับคนไทยนะครับเพราะว่ากาแฟยี่ห้อนี้นี่บอนคอฟฟี่นะครับเราจะเห็นคุ้นตามากตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขออนุญาตเช็คก่อนว่าระบบภาพระบบเสียงของผมมันโอเคหรือเปล่านะสักครู่ครับโอเคเพื่อจะได้ไม่พูดไปแล้วไม่มีใครได้ยินสักครู่นะครับสักครู่นะครับวันนี้มันเป็นวันหยุดนะโอเคสัญญาณถ่ายทอดสดออกมาแล้วสักครู่นะครับสักครู่นะครับก็เช็คภาพเสียงวันนี้มันเป็นวันหยุดนะโอเคสัญญาณถ่ายทอดสดออกมาแล้วโอเคใช้ได้ใช้ได้ขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก่อนสักครู่สักครู่โอเคใช้ได้ใช้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก่อนวันนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนนะส่งภาพมาอัปเดตใน Facebook กันด้วยนะครับก็วันนี้ไปได้กาแฟบอนคอฟฟี่ก็ต้องบอกว่าหาซื้อไม่ยากครับกาแฟบอนคอฟฟี่เนี่ยก็ตามท้องตลาดทั่วไปก็มีขายหาซื้อไม่ยากต้องบอกอย่างนั้นใครเข้ามาแล้วไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นแวบๆขอสักครู่ครับกดเชิญชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแป๊บนึงใครเข้ามาแล้วไม่รู้เอาประมาณนี้แล้วกันปึ๊บมีคนเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับพี่หนูนะครับสวัสดีพี่หนูสวัสดีน้ำตาลครับชิมชมดมกาแฟบายครัวมอทอ1ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ครับผมก็มีกาแฟดีๆมาตัดซองมารีวิวให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับนี่วันนี้ได้ตัวนี้มาเอามารีวิวกันนะครับบอนคอฟฟี่นะต้องบอกว่าเป็นแบบเอสเพรสโซ่นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นการคั่วแบบคั่วเข้มแล้วก็เข้มมากนะครับเป็นอาราบิก้าหรือเปล่าเขาบอกแค่ว่าเป็นกาแฟแท้ 100% ไม่ได้บอกว่าเป็นอาราบิก้า 100% หรือเปล่าน่าจะมีการเบรนด์หรือการผสมกันมานะครับสองร้อยห้าสิบกรัมก็ตกอยู่ในราคา100กว่าบาทนะครับไม่แพงตามสไตล์ที่ผมบอกเอาไว้เขามีโรงบรรจุอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะอยู่ที่ศรีราชาสวัสดีจ้าหนูกิ๊กครับพี่หนูสวัสดีครับไม่ค่อยชอบบอนใช่ไหมครับพี่ใช่ผมก็จำได้ว่าผมเคยทานเข้ามาอยู่ช่วงนึงนะแล้วผมก็ห่างหายเข้าไปก็มีประวัติข้อมูลมาเล่าให้ฟังเผื่อแบบว่าใครที่กำลังจะหันมาแบบดื่มกาแฟแบบชงเองที่บ้านนะครับในราคาที่เราจับต้องได้ผมก็จะมีกาแฟหลากหลายมาเรียกว่ามารีวิวให้ดูแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะไปเลือกซื้อสรรหาออกมาชิมกันนะครับวันนี้จำได้แล้วมนพีราเนี่ยคือกิ๊กพี่จำกิ๊กได้แล้วทักทายน้ำตาลเอานะเอาลูกไปอาบน้ำโอเคน้ำตาลนี่เขาเป็นคุณแม่ลูกสองนะลูกต้องอาบน้ำทุกอาทิตย์ขนมันยาวมัดจุกไว้ตรงนี้โอเคมีใครเข้ามาอีกไม่เป็นไรผมก็จะพูดไปเรื่อยๆผมทุกครั้งเนี่ยที่ผมไปซื้อกาแฟมาเนี่ยผมก็พยายามจะเสิร์ชเข้าไปเพื่อจะหาข้อมูลของกาแฟไอ้กาแฟนั้นๆน่ะนะก็ต้องบอกว่าไปเจอข้อมูลของไอ้บอนคอฟฟี่นี้มาต้องบอกว่าบอนคอฟฟี่เนี่ยเขาถือกำเนิดมาจากประเทศสิงคโปร์ครับนะ
สิงคโปร์ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มไอธุรกิจกาแฟบอนคอฟฟี่เนี่ยที่ประเทศสิงคโปร์อันนี้ตามเว็บไซต์บอนคอฟฟี่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ถูกนำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในปี2534นะก็นับย้อนหลังไปก็หลาย10 20ปีได้นะ20กว่าปีได้แล้วนะครับแล้วก็เขามี โรงงานบรรจุเนี่ยอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับโอเคคุณมทร1เอาน้ำร้อนมาให้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรบกวนกรรไกรตัดถุงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าของบอนคอฟฟี่เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะเขาจะอยู่ตามโรงแรมที่แบบว่าใครไปกินบุฟเฟ่จะเจอนะไอ้ตู้กาแฟไอ้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติก็จะเป็นยี่ห้อของบอนคอฟฟี่เขานี่แหละตามร้านอาหารแล้วก็เขาจะมีขายปลีกด้วยนะเป็นเครื่องชงระดับครอบครัวก็มีนะครับแล้วก็ที่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะเดี๋ยวผมจะเอาเว็บไซต์เขาใส่ไว้ข้างล่างนี้ให้ด้วยเผื่อใครสนใจนะครับเขาก็มีเป็นแคปซูลนะเหมือนไอตัวเนสเพรสโซ่ด้วยเหมือนกันมีแคปซูลที่เป็นทั้งกาแฟแล้วก็แคปซูลที่เป็นทั้งชานะครับผลิตภัณฑ์เขามีหลากหลายนะเขาก็จะนำพวกเครื่องชงกาแฟเนี่ยเข้ามาจากทางอิตาลีฝรั่งเศสยุโรปอะไรพวกนี้หลากหลายมากเขามีในเว็บก็จะบอกว่ามีคอร์สในการสอนเป็นบาริสต้าก็มีนะรวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับก็ใครสนใจอยากจะลองชิมนะครับเห็นบอกว่ามีสามารถสั่งผ่านซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยจ่ายตัดผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับโอเคเรามาเปิดชิมกันเลยวันนี้อยู่ไม่นานเดี๋ยวจะมีแขกมาที่บ้านมาทานข้าวกลางวันตัดเลยครับปึ๊บอย่าให้เห็นนะเม็ดมันอะความมันวาวของเม็ดมันอะคือกาแฟที่คั่วเข้มเนี่ยมันจะมีความมันวาวของตัวกาแฟที่มันคั่วออกมาแล้วนะครับฮัลโหลสัญญาณเสียงมีไหมคือผมต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไอ้ตัวสัญญาณเสียงของผมเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหานะไอ้ตัวไวเลสเนี่ยมันกินแบตมากเลยโอเคได้แล้วมีใครเข้ามาอีกเราก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนี่ต้องบอกว่ากลิ่นเขาค่อนข้างดีนะครับมันคือการคั่วเข้มไปถึงเข้มมากเห็นไหมเม็ดที่ผมเอาวางไว้ตรงเนี้ยสีมันจะออกเข้มๆน้ำตาลไม่ไหม้นิดนึงผมเคยพูดไปแล้วในเทปก่อนๆว่าไอการคั่วกาแฟเนี่ยเขาจะมี3ระดับคั่วอ่อนใช่ไหมครับคั่วกลางแล้วก็คั่วเข้มโดยตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบกาแฟคั่วเข้มเพราะว่าชอบรสชาติของความขมของกาแฟนะครับแต่ถ้าใครคือเขาจะบอกว่าคนกินกาแฟร้อนส่วนใหญ่ถ้าอยากจะเจอแบบว่ารสชาติของกาแฟจริงๆเนี่ยเขาแนะนำกันว่าให้ไปกินไอ้ขั้วอ่อนเพราะมันจะยังมีความหลงเหลือของความเป็นรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริงกลิ่นเอยรสชาติเอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวของเม็ดกาแฟนะครับส่วนไอ้ขั้วเข้มเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอะไรสารอาหารหรือรสชาติกลิ่นเนี่ยมันถูกระเหยออกไปตอนคั่วไปเยอะนะครับมันก็จะเลยเหลือแต่ความขมแต่มันจะได้ความหอมหวานออกมาของเม็ดกาแฟนั้นๆ นะครับโอเคหอมครับหอมโอเคตามขั้นตอนก็ต้องปั่นนะครับเดี๋ยวจะมาปั่นกันดูขอโทษวางแรงเพราะมันจะล้มสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายผมได้วันนี้ผมก็มีกาแฟนะครับกาแฟ
บอนคอฟฟี่หาซื้อง่ายนะตามท้องตลาดบ้านเราบิ๊กซีโลตัสก็น่าจะมีขายถุงเนี้ยครับถุงนี้ผมซื้อมาเนี่ย250กรัมผมซื้อมา100กว่าบาทไปซื้อที่แมคโครมานะครับเม็ดก็มีความคือสังเกตอย่างหนึ่งนะถ้าเม็ดกาแฟไหนเนี่ยที่ปั่นง่ายๆเนี่ยก็เหมือนจะเป็นทริคอย่างหนึ่งให้รู้ว่ามันคือการคั่วเข้มอ่ะมันคั่วเข้มแล้วมันจะบดง่ายอันนี้จากประสบการณ์ผมเองนะที่แบบว่าซื้อเม็ดกาแฟมาปั่นแล้วทานถ้าเป็นคั่วอ่อนเนี่ยมันก็เหมือนว่าเม็ดกาแฟมันก็ยังมีความชื้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยสวัสดีครับชัยยศอ๋อพี่ยศสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่วันนี้มารีวิวกาแฟบอนคอฟฟี่คิดว่าเดี๋ยวนะขอญาติเจ้าของบ้านเขาจะออกจากบ้านร้องง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 คุณเซเว่นเขาเป็นเจ้าของบ้าน เพื่อนมาเที่ยวหาหน้าบ้านนี่ทักทายพี่ยศนะครับโอเคเหมือนเดิมนะการเตรียมก็มีแก้วนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวแก้วพลาสติกที่มีรูนี่นะผมพูดไปหลายครั้งละไอเนี้ยพลาสติกเนี้ยกับกระดาษเนี้ยมีขายที่ร้านไดโซ60บาทง่ายๆเลยง่ายๆชงทานเองง่ายๆคือผมก็พยายามที่จะหากาแฟในความหลากหลายของกาแฟนี้เข้ามาแบบว่าปั่นรีวิวให้ดูเผื่อใครสนใจตัวไหนก็ไปหาซื้อได้ผมก็จะพยายามบอกว่ามันหาซื้อได้ที่ไหนนะครับเผื่อใครแบบว่าตัวนี้ยังไม่เคยชิมอยากจะลองชิมตัวนี้ดูอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ไปหาทานกันได้นะครับผมย้ำเสมอนะผมจริงๆอ่ะผมอยากจะให้เราอ่ะหันกลับมาอุดหนุนกาแฟของคนไทยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับปลูกกาแฟได้เยอะมากแล้วก็พยายามทำกาแฟให้มันมีมาตรฐานขึ้นมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้พันธุ์ไหนก็ตามนะครับหรือเห็นบอสตอนนี้แม้แต่อีสานเองนะภาคอีสานเองก็มีบางพื้นที่ที่ก็ปลูกกาแฟได้ดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะเอากาแฟของทางภาคอีสานมารีวิวให้ดูให้ชมกันด้วยนะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้เอ้ยยังไม่หมดเอาให้หมดนี่ไอตัวมือถือนี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้หลักร้อย200ก็มีขายอะ Lazada มีขายหมดนะครับเม็ดกาแฟก็ไปหาเอามาแต่มันก็จะเมื่อยมือหน่อยนะมันต้องแบบว่าสโลไลฟ์อะค่อยๆปั่นไปไม่เร่งไม่รีบอะไรเงี้ยนะครับเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านนะพูดถึงไอ้ตัวบอนคอฟฟี่นี่อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเอาเว็บไซต์เขาใส่ไว้ข้างล่างให้เขาบอกว่าเขามีครบทั้งตัวเม็ดกาแฟอุปกรณ์การชงกาแฟนะตั้งแต่ระดับแบบเปิดร้านได้เลยแบบแพงๆลงมาจนถึงแบบนี้ก็มีหมดนะพวกน้ำเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟมีหมดนะครับรวมถึงมีหลักสูตรในการที่จะสอนเป็นบาริสต้าด้วยมีคอร์สสัมมนาแบบฟรีๆก็มีนะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ในเว็บไซต์เขาเดี๋ยวผมแชร์เข้าไปไว้ที่ข้างล่างให้โอเคได้หรือยังโอเคได้ละก็ต้องบอกว่าความเป็นเม็ดกาแฟของเขาเนี่ยมันไม่มีกลิ่นอะไรแต่ปั่นออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นครับกลิ่นมันหอมอ่ะ
แต่ผมกำลังนึกอยู่ว่ามันคือกลิ่นหอมของอะไรมันคือกลิ่นของผลไม้โอเคมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะโอเคเดี๋ยวจะได้ชิมกันว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับโอ้บางทีจัดคนเดียวทำคนเดียวนี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวรอกาแฟแป๊บนึงผมก็จะได้บรรยายของกาแฟว่าบอนคอฟฟี่เวลาชงออกมาแล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับอาทิตย์ก่อนผมมีฝากมีข้อมูลมาฝากว่าช่วงเนี้ยใครอยู่แถวเซ็นทรัลพระราม2นะครับเขามีการจัดงานเซลนะครับลดเนี่ยสูงสุดถึง 80% นะถ้าใครว่างอ่ะก็ลองแวะมานะครับผมเห็นเมื่อวานน่ะคุณมอทอนหนึ่งเขาเอาภาพมาให้ด้วยมีเสื้อผ้ารองเท้าลดเยอะแยะมากมายเลยกางเกงยีนซื้อ1ตัวแถม1ตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเห็นไหมนะพอมันมีรูมันน้ำก็จะไหลลงตรงเนี้ยน้ำกาแฟมันจะไหลลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งไปเดี๋ยวอย่าพึ่งไปผมรีวิวอีกทีก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเนี่ยพอเวลาเราใส่น้ำร้อนเข้าไปนะกลิ่นของมันก็จะโชยขึ้นมาเลยต้องบอกว่ากาแฟเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่ดื่มกาแฟบางทีเนี่ยเขาก็เหมือนไม่รู้ตัวนะว่าจริงๆอ่ะกลิ่นเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เขาชอบกาแฟด้วยก็ได้อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยมีผลต่อการดื่มกาแฟของผมมากสังเกตไหมล่ะเหมือนในร้านกาแฟดังๆใหญ่ๆที่เขาอยู่ตามห้างอ่ะเวลาเราเดินผ่านหน้าร้านเขาหรือเข้าไปในร้านเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นแบบอย่างแรกเลยนะที่ทำให้เราเนี่ยหันไปมองที่ร้านเขาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดเราเดินเข้าร้านเขาเนี่ยคือกลิ่นของมันเลยโอเคผมได้แล้วครับกาแฟเดี๋ยวดมก่อนนะหอมครับหอมแต่ว่าไอ้กลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นดอกไม้มันไม่ค่อยชัดนะแต่มันมีกลิ่นของบอกไม่ถูกรสชาติโอเคครับแต่ว่าซื้อแรกที่เข้าไปในปากอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวนำนิดๆนะเปรี้ยวมาแป๊บหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บขมตามมาทันทีต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟดำกาแฟขมๆนะครับแล้วก็ผมมีทานกับขนมสักหน่อยนะพอดีวันนี้ผมไม่มีขนมพออมไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีกลิ่นที่มันมาพร้อมกับไอ้รสชาติเปรี้ยวอ่ะมันคือเหมือนกลิ่นผลไม้อ่ะส่วนพวก after taste ที่มันค้างหลงเหลืออยู่ในปากเนี่ยผมว่าไอ้รสชาติที่มันเด่นที่สุดที่มันค้างหลงเหลืออยู่ในปากเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของความขมที่อยู่ในปากนะครับก็มาเปิดซองให้ชิมมาชงให้ดูมาชิมให้ดูนะครับก็ต้องบอกว่าฝากติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็พยายามจะนำเอากาแฟหลากหลายชนิดนะครับแต่ก็พยายามจะเน้นที่เป็นกาแฟบ้านเรานะครับเพราะอยากจะส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟของเราให้เติบโตขึ้นไปก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่จะช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารของกาแฟคนไทยไปสู่
เพื่อนฝูงพี่น้องนะครับก็แต่ก็ต้องออกตัวไว้ในทุกๆเทปนะครับว่าผมไม่ใช่คนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของกาแฟนะแต่ผมอ่ะเป็นคนที่ชื่นชมในรสชาติของกาแฟก็เลยแบบว่าซื้อมาเปิดถุงมาดมมาชมมาชิมแล้วก็เลยมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทาง Facebook Live แห่งนี้นะครับโอเคสวัสดีพี่ระวีครับสวัสดีพี่ตู่นะครับเดี๋ยววันจันทร์เราไปให้ชิมครับพี่ตู่แต่ตัวนี้เราก็กินกันมานานแล้วบอนคอฟฟี่ตัวนี้นะครับข้อมูลส่งท้ายเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าต้นกำเนิดของบอนคอฟฟี่เนี่ยเขามาจากสิงคโปร์นะชายหญิงคู่หนึ่งเขาก่อสร้างขึ้นมาเข้ามาในประเทศไทยปี2543นะครับนะแล้วก็อ๋อนี่เขาบอกว่ามีแต่ต้องซื้อครบ 2,500 บาทนะเขาจะจัดส่งเฉพาะเมืองไทยนะครับก็รับชำระเงินผ่านพวกบัตรเครดิตต่างๆ LINE Pay อะไรพวกนี้รับหมดนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟต่างๆแล้วก็มีพวกคล้ายๆ Nespresso ที่เป็นพวกกาแฟเป็นเครื่องใส่แคปซูลเขาก็มีโอเคก็วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกาแฟที่ผมถือว่าผ่านนะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟร้อนแบบรสชาติขมๆนะครับมีติดกลิ่นผลไม้ความเปรี้ยวนำมานิดนึงคือผมก็พูดก็อธิบายไปตามความรู้สึกที่ผมมีต่อกาแฟแก้วนี้นะครับก็กำลังพยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าการดมกลิ่นเขาดมกันแบบไหนทำไมกลิ่นมันออกมาเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเขาเรียกว่ากลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้กาแฟนี้เขาเรียกว่าอะไรอาราบิก้าโรบัสต้าอะไรยังไงวิธีการปลูกวิธีการคั่วกำลังศึกษาอยู่ก็เหมือนกับเรียนรู้แล้วก็นำมาแล้วกันนะครับผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟมาฝากกันทุกๆอาทิตย์นะถ้าไม่ติดงานอะไรวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ชิมชมดมกาแฟบายครัวมอทอง1ด้วยครับขอบคุณครับ